ครงไก่ก็เสร็จแล้วครับวันนี้เตรียมเสิร์ฟเมนูซี่โครงไก่อ่อมมากินในกันเด้อมาเด้อมากินน้ำกันด้วยวันนี้คือจะแซ่บหลายแท้เข้าคือจะหมดโมแล้ววันนี้เนี่ยสีสันน่ากินแท้ๆเด้พี่น้องเนี่ยโอ้เป็นตาแซ่บแท้ๆมากินในกันเด้อมาสวัสดีครับจากช่องพรไปสารชาแนลวันนี้ผมจะมาแกงอ่อมซี่โครงไก่ใส่ตับหน่อยนึงเนี่ยมีผักพวกผักสดผักมะเขือต้นหอมผักชีเนี่ยมันมีหลายอย่างผมจะมาแกงแล้วก็มีผักชีใบเสียเนี่ยผักชีใบเสียแถวโคราชจะผักชีใบเสียเนี่ยเนี่ยผมจะมาแกงให้ดูบางคนถามพ่อมาอ่ำทำไมไม่แกงใส่เนื้อแกงใส่เนื้อไก่เนื้อไก่ไม่มีหรอกยายวินเอาไปกินหมดแล้วเนื้อไก่อ่ะเหลือแต่ซี่โครงไว้ให้ผมเนี่ยผมจะมาแกงซี่โครงมันนั่นแหละแกงอ่อมซี่โครงไก่เนาะพี่น้องมาดูกันเด้อผมจะทำให้ดูว่าจะอร่อยไหมมาดูกันเด้อก่อนอื่นเราต้องเตรียมของไว้ครบก่อนเด้เนี่ยพวกมะเขือก็หั่นไว้แล้วเนี่ยแช่น้ำเกลือมันจะไม่ดำแล้วก็พักเนี่ยผักชีเบเซียต้นหอมเนี่ยหั่นไว้แล้วแล้วก็ของเครื่องปรุงเนี่ยเตรียมไว้หมดแล้วเนี่ยไก่ไม่ใช่เนื้อนะซี่โครงมันกระตับหน่อยนึงเนื้อเยวินเอาไปกินหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้แหละจะทำให้วันนี้เมื่อกี้เนี่ยผมไปเด็ดใบสับพูได้มาหน่อยนึงเนี่ยใบสับพูต้องใส่ใบสับพูนะมันจะดับกลิ่นคาวเนาะอย่างดีเลยเนี่ยใบสับพูเนี่ยจะมาหั่นใส่สักหน่อยนึงแล้วก็เอากะปิใส่สักหน่อยนึงเนี่ยผมแกะกะปิแล้วเนี่ยกะปิใส่จะอร่อยบางคนก็ใส่น้ำปลาเดี๋ยวผมจะใส่น้ำปลาด้วยสักหน่อยนึงมากะปิหน่อยนึงก่อนอื่นเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่สักหน่อยนึงใส่มากไม่ต้องใส่มากเกี๊ยงอ่อมไม่ต้องใส่น้ำมันหลายเครื่องแกงใส่สักหน่อยใส่พอประมาณน่ะใส่พอดีๆเกงน่ะเอาไก่ใส่พยายามให้พอกันเนี่ยน้ำเยอะสักหน่อยนึงมันจะใหม่ครับพอเขาเดือดแล้วแล้วก็เอาเครื่องปรุงใส่เลยเนี่ยเครื่องปรุงใส่เลยนี่อะไรก็ใส่ไปเลยเนี่ยเครื่องปรุงแซ่บเนี่ยใส่น้อยแซ่บน้อยใส่มากแซ่บมากเนี่ยใส่หลายเตียบหลายเนี่ยปลาสักหน่อยนึงเนี่ยพักอย่าพึ่งเอาใส่ไก่ก็ทุกก่อนเริ่มหอมแล้วเด็ดเนี่ยนั่นแล้วก็เอาน้ำใส่อีกแล้วค่อยเอาพักใส่ใส่น้ำมากเสียบมากใส่น้ำน้อยเสียบน้อยเราก็ใส่น้ำไปแล้วใส่น้ำไปแล้วเราก็รอให้เขาเดือดบางคนก็มาใส่น้ำออดเจาะมาใส่น้ำพออ้อเจาะไม่ต้องใส่มากใส่พออ้อเจาะเนาะก็พอเนาะรอให้เขาเดือดเลยเริ่มเดือดแล้วเลยเราค่อยใส่พักเอากะปิใส่หน่อยนึงเนี่ยหอมคันนี้แกงอ่อมจะใส่กะปิสักหน่อยนึงต้องใส่หลายใส่ข้าวหอมแล้วก็จะค่อยใส่น้ำปลาสุดท้ายตอนนี้เดือดตอนนี้กำลังเดือดเลยนะโอ้กลิ่นหอมได้เลยเนี่ยขั้นตอนต่อไปผมจะเอามะเขือใส่สักหน่อยเนี่ยเขือที่หั่นแล้วเนี่ยไม่ต้องหั่นชิ้นใหญ่มากพอดีพอดี
กลมเข้ากันเนี่ยพอเดือดสักพักหนึ่งมะเขือใส่พอปอกกากาแล้วก็เอาพักนี่ใส่เลยครับพวกพักที่ผมหั่นไว้เนี่ยใส่ไปเลยเนี่ยอ่อมซี่โครงไก่ใส่ตับหน่อยนึงเนี่ยผมก็อ่อมซี่โครงไก่ใส่ตับหน่อยนึงเนื้อไม่มียายวินเอาไปกินหมดแล้วเนื้อมันน่ะเหลือแต่ซี่โครงนั่นแหละไว้ให้เนี่ยอารมณ์เลยเนี่ยหอมได้แค่พี่น้องเองแกงอ่อมแกงอ่อมแบบบ้านๆแบบโบราณโบราณขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ข้าวคั่วสักหน่อยนึงใส่น้อยเสียบน้อยใส่มากเสียบมากเนี่ยเขาครัวเพราะเจาะเนี่ยต้องใส่มากเด้อเนี่ยพอดีๆเนี่ยเนี่ยไก่ก็จะเขาครัวก็จะหอมอร่อยกินโหอร่อยอย่างคักเลยเด้อเนี่ยเขาครัวต้องครัวเองเด้อจะอร่อยอย่างหอมครัวเองอ่ะเขาครัวโอ้หอมจะแท้แกงอ่อมไก่เนาะนี่เนาะแกบบ้านๆเนี่ยใส่น้ำปลาสักหน่อยนึงโอ้อย่างนัวได้เลยเนี่ยน้ำปลากับนัวแท้ๆเนี่ยปงเตรียมเสิร์ฟได้เลยแกงอ่อมไก่แกงอ่อมซี่โครงไก่แกงอ่อมไก่แกงอ่อมซี่โครงไก่โอ้หอมมะลุ่มเลยแกอย่างหอมได้เลยโอ้ยำเสิร์ฟได้ละเสร็จแล้วดิเนี่ยนะยำกินกันแล้วดิเนี่ยนะเดี๋ยวไปตินกันละเอาไปกินตักไปกินกันแล้วเนี่ยแกงอ่อมซี่โครงไก่ก็เสร็จแล้วครับเมนูแกงอ่อมซี่โครงไก่โอ้ชามยังใหญ่อย่างน่ากินเลยมากินน้ำกันเด้อวันนี้ข่าวคือจะมดหมอแล้ววันนี้คลิปนี้ผมขอจบที่นี่ก่อนเด้อจากพรพิสารชาแนลไว้ฝากติดตามช่องพรพิสารชาแนลด้วยเด้อสวัสดีครับ